เมนูคอหมูย่างอบหม้อดินวิธีทำน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่พริกขี้หนูสวนเขียวกระเทียมรากผักชีซอยเกลือไทยเสริมไอโอดีนน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูและน้ำลงในโถปั่นปั่นให้ละเอียดเทน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำคอหมูย่างอบหม้อดินคลุกเคล้าคอหมูติดมันกับเครื่องปรุงอบหม้อดินกราโลโบให้เข้ากันหมักทิ้งไว้30นาทีนำคอหมูติดมันที่หมักไว้ใส่ลงในหม้ออบลมร้อนอุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกจากนั้นนำมาสไลด์เป็นชิ้นให้สวยงามจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดข้าวเหนียวนึ่งสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูคอหมูย่างอบหม้อดินเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะ